ักษะอ่อนที่ปกติไม่ทำต้องยอมทำให้ลูกเผยช่วงเวลาความสุขน้องปีใหม่ที่รอมานานอดีตสามีดราม่าภาพหลุดนัวเนียนางเอกรุ่นน้องแถมลงรูปคู่ไอจีครั้งแรกกันเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดแอปทักษะอ่อนก็ได้โพสต์ภาพน้องปีใหม่ในคืนวันเกิดเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมาโดยสาวแอปนั้นสวมใส่ในชุดกลิสเตอร์ที่ลูกสาวเลือกให้ใส่ในวันเกิดของลูกครบรอบ4ขวบพร้อมแคปชั่นว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม่ใส่ชุดกลิสเตอร์ที่ลูกสาวตั้งใจเลือกให้ใส่ในคืนวันเกิดแล้วนะคะอะไรที่ปกติไม่ทำคงต้องยอมทำให้ลูกนี่ล่ะค่ะทั้งยังโพสต์ช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องเอวรินรอคอยมานานแสนนานวันนี้ถามแม่เมื่อไหร่จะถึงวันเกิดหนูอีกคะก่อนสาวแอปจะได้โพสต์รัวๆขอบคุณย้อนหลังวันเกิดลูกสาวทั้งเค้กวันเกิดและของถวายเพลงพระโดยมีแฟนคลับเข้ามาอวยพรวันเกิดของน้องปีใหม่กันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ